เพจเชียร์บิ๊กตู่ปล่อยคลิปปุ่นเครื่องก่อนยืนปักใต้เฉลยเหตุทำไมคนใต้ถึงรักจังฮูกเพจลุงตู่ตูนปล่อยคลิปปุ่นเครื่องก่อนบิ๊กตู่ยืนปักใต้เฉลยเหตุทำไมคนใต้ถึงรักจังฮูกประสานเสียงบัตรลุงตู่โดนใจฟื้นประเทศสุดปังทำให้มีรายได้เมื่อวันที่28เมษายน2566เพจ Facebook ลุงตู่ตูนซึ่งเป็นเพจสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์คลิปวิดีโอทำไมคนใต้ถึงรักลุงตู่พร้อมระบุข้อความว่าฟังจากปากคนใต้ทำไมหลงรักนายกรัฐมนตรีลุงตู่แล้วบอกว่ารักมากหนักรักจังฮูกคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการสัมภาษณ์สอบถามประชาชนในสงขลาถึงสาเหตุที่รักและชื่นชอบในตัวพลเอกประยุทธ์ที่ต่างระบุว่าพลเอกประยุทธ์ดูแลประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่ทำให้คนรายได้น้อยได้มีเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นประทังชีวิตไปได้ในแต่ละเดือนนอกจากนี้ยังมีผลงานฟื้นฟูและเรียกความเชื่อมั่นในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยจำนวนมากสร้างรายได้ให้แก่ชาวปากใต้นอกจากนี้ยังเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนชัดเจนและมีความจริงใจด้วยประชาชนรายหนึ่งระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลอื่นเราไม่เคยได้อะไรเลยถึงเลือกเข้าไปก็ไม่มีความหมายอยู่มา50กว่าปีเพิ่งได้ใช้เงินของรัฐบาลลุงตู่นี่แหละขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดตันหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารายหนึ่งระบุว่าตั้งแต่เปิดประเทศมานักท่องเที่ยวก็มากขึ้นทั้งชาวจีนชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์เข้ามาทำให้ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวและร้านค้ามีความคึกคักเป็นอย่างมากทั้งนี้การปล่อยคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นช่วงก่อนที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติมีกำหนดลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้จังหวัดตรังพัทลุงและสงขลาช่วงวันที่29-30เมษายนนี้กกต.ชี้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ละที่ไม่เหมือนกันต้องติดตามสถานทูตเองกกต.ชี้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ละประเทศไม่เหมือนกันต้องติดตามข้อมูลจากสถานทูตเองมีทั้งลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ทางเดียวและเปิดคูหาวันที่28เมษายน2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ออกเอกสารเน้นย้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้ติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรในแต่ละประเทศที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเนื่องจากแต่ละประเทศอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแตกต่างกันไปเช่นบางประเทศเปิดให้ลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ได้ทางเดียวหรือบางประเทศมีการเปิดคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่และสถานที่อื่นๆได้แก่แคมป์คนงานดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารว่าประเทศที่ตนพำนักอยู่นั้นเปิดให้ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีใดนอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังกำหนดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงที่แตกต่างกันซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ตนพำนักอยู่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่กำหนดพร้อมทั้งตรวจรหัสเขตเลือกตั้ง5ตัวซึ่งไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับซอง2แบบคือ 1. ซองใส่บัตรเลือกตั้งหรือส.ส.เศษ 5/2 ซึ่งเป็นซองขนาดเล็กสำหรับใส่บัตรเลือกตั้ง
โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได้จ่าหน้าซองให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกต้องเรียบร้อยแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องนำบัตรเลือกตั้งที่กากบาทลงคะแนนเลือกตั้งแล้วพับใส่ในซองดังกล่าวนี้จะมีช่องให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้เซ็นชื่อกำกับตรงรอยปิดผนึกเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ใส่บัตรเลือกตั้งทั้งสองแบบเรียบร้อยแล้ว2ซองใส่เอกสารหรือส.ส.เศษ5ส่วน21นอนซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่สำหรับใส่ซองบัตรเลือกตั้งที่กากบาทลงคะแนนเลือกตั้งแล้วและใส่สำเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องเช่นสำเนาหนังสือเดินทางสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นต้นบรรจุในซองใส่เอกสารพร้อมกับปิดผนึกลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึกแล้วส่งคืนแก่เอกอัครราชทูตภายในเวลาที่กำหนดหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของแต่ละประเทศที่ตนพำนักอยู่ต่อไปอ่านข่าวกกต.พลาดอีกใบประกาศชื่อผู้สมัครเพื่อไทยติดทับผู้สมัครก้าวไกลชื่อพรรคผิดอ่านข่าวกกต.รับพิมพ์ข้อมูลผู้สมัครคลาดเคลื่อนสั่งเช็คแล้วไม่ให้มีปัญหาอีกอ่านข่าวแก้ไขแล้วกกต.แจงรายชื่อพรรคผู้สมัครไม่ชัดลั่นพร้อมจัดเลือกตั้งให้สุจริตพุดดี้เลือกได้ไหมให้เรียกแบบนี้อย่าเรียกแบบนี้ขอบคุณล่วงหน้าขอความร่วมมือวูดดี้เลือกได้ไหมคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามหรือที่เข้าใจง่ายๆก็คำที่ใช้เรียกแทนชื่อกันและกันซึ่งมีหลายคำมากหลายต่อหลายคนก็ชอบสรรพนามที่คนอื่นเรียกแทนตัวบางคนไม่ชอบเลยกับสรรพนามที่ถูกเรียกวูดดี้เลือกได้ไหมวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาพิธีกรคนดังก็เช่นกันที่มีทั้งกรรมที่ชอบและไม่ชอบล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเราไม่สามารถบังคับความคิดและคำพูดของใครได้แต่ถ้าเลือกได้ขอเรียกแบบนี้ได้ไหมเรียกว่าคัดมาให้แล้วว่าชื่นชอบคำไหนไม่ชอบให้ถูกเรียกด้วยคำไหนดังนี้เรียกเราได้ตามนี้เลยนะวูดดี้วุฒิท่านที่คุณที่คุณน้องอยู่พ่อมึงและขอไม่เรียกแบบนี้ได้ไหมลุงป้าแม่คุณแม่ยายเจตัวเองพร้อมกับบอกว่าขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับวูดดี้เลือกได้ไหมเอาเป็นว่าทีนี้ก็ทราบโดยทั่วกันแล้วว่าวูดดี้ชอบให้เรียกแบบไหนไม่ชอบคำไหนถ้าใครเจอก็เรียกกันให้ถูกใจตามที่เจ้าตัวขอความร่วมมือมาด้วยวูดดี้เลือกได้ไหมขอบคุณรูปจากไอจีWe'll be right back.